ผู้สื่อข่าวรายงานจากสนามบินดอนเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกเพื่อช่วยหาเสียงได้พบกับนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่เดินทางมาเพื่อขึ้นเครื่องบินไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยลูกพรรคหาเสียงเช่นกันจึงได้ทักทายกันบริเวณประตูทางออกที่ต่างคนต่างจะเดินไปขึ้นเครื่องบินพร้อมกับได้เจอนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งประชาชนที่เตรียมขึ้นเครื่องบินให้ความสนใจและขอถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะอวยพรนายวราวุฒิว่าขอให้โชคดีครับ